แต่ว่ายังมีประเด็นใหญ่ก็คือเสียงนี้นะที่มีการคุยกับคุณนายของอธิบดีกรมการข้าวคือใครสศาลานะสศาลาแบบเสียงเนี่ยท่านผู้ชมถ้าตามข่าวนี่จะค่อนข้างแบบค่อนข้างคุ้นหูใช่ไหมใช่พี่สศาลาไหมนะฮะโดยมีการเหมือนกับพูดว่าเงินเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาให้ทางฝั่งของกลุ่มพี่สศาลานะฮะขออีก 4-5 วันได้ไหมนะฮะทางฝั่งของเสียงผู้ชายสศาลาในคลิปเนี่ยก็บอกว่าฝั่งภรรยาอธิบดีผัดพรนัดไม่เป็นนัดเคยบอกตั้งแต่สมัยสศาลาบวชเป็นพระแล้วว่าจะเรียบร้อยแต่ก็ยังผัดพรต่อมาให้โทรหาพี่ใช่ไหมคะเนี่ยหนูรอเนี่ยพี่ตอนนี้อยู่ลพบุรีเงินมันก็ยังไม่เข้าอ่ะพี่ขอรับผมหนูยังจะทำยังไงดีเนี่ยอีกสัก 4-5 วันได้ไหมคะพี่ไม่คุณเนี่ยจริงๆคุณเคยบอกว่าตั้งแต่สมัยผมบวชเป็นพระว่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาผัดผ่อนไปมาได้ตลอดเนี่ยทำไงดีถ้าจะไม่โอเคก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรต่างคนต่างก็ทำหน้าที่กันไปนะผมก็ไม่อยากจะอะไรมากหรอกนะถ้าคุณจะไม่โอเคก็ไม่โอเคไม่เป็นไรหรอกผมไม่ซีเรียสนะผมก็ทำหน้าที่ของผมไปหนูก็จะจ่ายอยู่นะคะพี่แต่หนูมันยังหาเห็นไหมฮะเหมือนนายสศาลามาทวงเอ๊ะทำไมฝั่งคุณนายยังไม่จ่ายสักทีนึงอ๋อไม่เป็นไรถ้าเกิดฝั่งคุณนายยังไม่จ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ทำหน้าที่ของผมคือยังไงฮะก็ข่มขู่ว่าร้องเรียนไกลๆใช่ไหมโอ้นี่แล้วลองดูนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการพูดคุยกันคือคุณนายติ๋มก็พยายามจะยื้อเวลาพูดง่ายๆเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนที่จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกุมแล้วมันก็เกิดภาพนี้ขึ้นเป็นภาพที่คุณนายเข้าไปพบกับพี่สศาลานะฮะแล้วเป็นภาพถ่ายข้างในบ้านที่ชี้คือปึกเงิน1มัดเป็นตัวอย่างแล้วมีมัดนี่คือเราก็รู้กันมัน 100,000 อ๋ออันนี้แสดงว่าแค่1ขีดนะฮะไม่ถึง1โลนะฮะ1ขีดนอกจากนี้ไอ้ที่มันมีจำนวนอื่นๆเนี่ยอยู่ในกล่องหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่หลังจากนั้นภรรยาหรือคุณนายอธิบดีออกมาจากบ้านโอชัดฮะบ้านใช่บ้านที่แบบตำรวจปปไปบุกจับพี่ศรีไหมชัดเลยฮะข้างหน้ามันก็คุ้นๆข้างหน้าเลยฮะบ้านหลังนี้เลยฮะนี่แล้วดูนะฮะคุณนายอธิบดีมีคนถ่ายไว้ให้จากข้างในรถนั่งอยู่ข้างในรถแล้วสักพักหนึ่งมีพี่สศาลาก็ออกมาโบกมือทักทายตอนนั้นยังเป็นคลิปใหม่ๆอยู่นะซึ่งมันก็ไปประจวบเหมาะกับอะไรฮะประจวบเหมาะกับการหาหลักฐานว่าไปเจอและไปจ่ายเงินอะไรให้พี่ศรีนอกจากนี้ไอ้ที่บอกว่าหลังจากจ่ายเงินไปทางพี่สศาลากับพี่จอจานไปแล้วและถ้าเรื่องมันไปถึงนักข่าวเดี๋ยวมันจะบานปลายหรือเปล่าไอ้พี่จะตรวจสอบเรื่องกรมการข้าวมีเลขาต่อเต่าซึ่งเขาทำงานอยู่กับพี่จอจานนะคุยกับคุณนายอธิบดีบอกเลยพี่คุณนายไม่ต้องกลัวคือตกลงกันไว้แล้วเราตกลงกัน1.5 ล้านถึง100,000นะฮะแต่ตอนนี้สรุปพี่ให้มา60,000พวกเด็กๆเล็กๆน้อยๆมันกลัวไม่ถึงกันก็นี่มีการเกลี่ยแล้วก็กระจายเงินไปแล้วลองดูนะฮะคุณผู้ชมครับหน้าถัดมาแชทตัวที่3อันนี้ชัดนักข่าวใช้เงินให้ออกข่าวได้และปิดข่าวก็ได้หรือคะตอบมาบอกว่าเท่าที่ผ่านมาถ้าปิดจบก็คือจบค่ะแต่พอเราปิดจบไม่ครบส่วนมันก็งอแงสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าปิดจบพี่จอจานเคลียร์ได้หมดทุกอย่างทุกทีมใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องคะรบกวนถามพี่สศาลากับพี่จอจานรู้จักคนนี้ไหมคะแล้วก็ส่งรูปมาให้ด้วยก็บอกว่ารู้ค่ะแกเป็นนักข่าวอ่ะคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้กลายเป็นว่าพูดคุยกันว่าเลขาต่อเต่าคือคนที่อ้างบอกตัวเองเคลียร์กับนักข่าวได้ด้วยใช่แล้วขอโทษนะฮะนอกจากแชทนี้นะก่อนหน้านี้นะนายจอจานก็อ้างว่านู่นเลยถึงทางผู้กองถึงทางเจ้านายดูฮะอ้างกันอย่างนี้ฮะและพูดเลยนะฮะว่าสำนักข่าวไม่ว่าจะสำนักไหนเนี่ยเราไม่มีนโยบายรับเงินเราไม่มีคือถ้านักข่าวทำแบบนี้เนี่ยต้องไล่ออกนะไม่มีนะทำแบบนี้นี่แอบอ้างสุดๆครับ